ดีค่ะพบกับนายอีกแล้วนะคะ EP นี้ก็จะเป็น EP ที่ต่อจากครั้งก่อนเนาะที่บอกว่ากำลังจะหนีเสี่ยงภัยในแดนกิมจิเรียกว่าเสี่ยงตายได้เลยค่ะ EP นี้นะคะแต่มาดามก็ไม่อยากให้เรากลับนะมาดามเขาบอกมีนาเธออยู่ต่อไหมเดี๋ยวฉันจะติดต่อผู้ชายให้เขาอยากให้อยู่แล้วเขาอยากให้อยู่ที่ร้านเขาไงช่วยเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาชอบนิสัยใจคออะไรประมาณนี้วันหนึ่งนาไปซื้อของเนาะกลับไปค่ะโอ้โหกลิ่นพอไปถึงบ้านแล้วกลิ่นควันฉลงโฉงเฉงเลยมันคืออะไรอ่ะทีแรกนึกว่าเป็นบุหรี่ธรรมดาเนาะเปิดประตูเข้าไปพวกเขานี่คือพากันเสพยาบ้าอยู่น่าช็อกมากเราไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรนะตอนนั้นคือเราไม่รู้เราโลกสวยไงเราไม่รู้คือแต่มันกลิ่นแปลกๆนะมันไม่ใช่กลิ่นบุหรี่อ่ะมันแล้วทีนี้พอเขานาเข้าไปเขาก็พากันหนีนะเขาไปไหนกันก็ไม่รู้มีคนเก่าแล้วก็มีแฟนเขาแล้วก็มีไอเด็กอีกคนนึงเขาเป็นทำงานโรงงานขนมปังค่ะทำงานขนมปังก็คนไทยด้วยกันนี่แหละคนขายกันด้วยนะขายยาบ้านะคะขนาดไปเกาหลีขนาดนั้นนะคะยังมียาบ้าโอ้ยแล้วทีนี้นะก็กลัวพอเขาไปแล้วอย่างเงี้ยเราก็คิดนะว่าอุ้ยตายแล้วถ้าเกิดว่าถ้าตำรวจมาตำรวจจะเชื่อไหมว่าฉันไม่ได้มีส่วนร่วมจากที่กลัวว่าจะโดนแค่ลักลอบเข้ามาทำงานก็ผิดพอแล้วแต่นี่ฉันจะต้องมาโดนข้อหายาบ้าเหรอโกรธมากคือนะตอนนั้นนอนก็ไม่หลับร้องไห้เลยถึงขั้นร้องไห้เลยค่ะคือแบบเครียดไงโอ้ฉันจะต้องทำยังไงดีเนี่ยฉันจะมาตายน้ำตื้นอย่างนี้เหรอลูกฉันครอบครัวของฉันล่ะฉันจะอยู่ยังไงเงินทองอะไรอย่างเงี้ยคือโทษหนักเหมือนกันนะคะถ้าเกิดยาบ้านะที่นู่นนะเราก็กลัวนะเราก็ไม่พูดก็ไม่ได้เกินไม่เข้าคายไม่ออกบอกมาดามก็ไม่ได้ก็กลัวเพื่อนจะเนาะอีกอะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้แต่เก็บไว้เก็บซ่อนความกลัวเอาไว้วันต่อมาเพื่อนเขาก็ไม่มาอีกค่ะเพื่อนเขาก็จะออกแล้วใหญ่ๆคนนี้ก็ว่าจะออกแล้วแต่นาก็จะกลับเหมือนกันค่ะนาก็ไม่อยู่เนาะนาก็ไปคุยกับบอสนะให้บอสจองตั๋วให้หน่อยจองตั๋วกลับเมืองไทยนาอยู่แค่88วันค่ะตะลุยแดนกิมจิตะลุยแดนกิมจิหรือเสี่ยงตายแดนกิมจิเลยนะมันก็ไม่เชิงว่าเราจะยินดีในการที่เราไปอย่างนี้เนาะพ่อนาก็ไม่ได้แฮปปี้นะกับการที่หนีไปทำงานอย่างเงี้ยมันก็ไม่ดีหรอกถ้าเลือกได้ถ้าใครมีทางเลือกอย่าไปเลยนะคะไปที่มันถูกต้องดีกว่าค่ะอันนี้น้ำไม่ได้แนะนำใครให้ไปที่ไม่ดีเนาะงานดีๆเขาก็มีแต่งานนวด 100% ผิดกฎหมายค่ะผิดกฎหมายเพราะว่ามีพี่คนหนึ่งที่เขาอยู่ก่อนเขาแต่งงานแล้วนะมีครอบครัวแล้วเขาทำงานนวดก็ผิดค่ะตำรวจขึ้นโดนจับก็ไปเสียค่าปรับแต่ก็ออกมาทำงานอีกกฎหมายของเขาก็มีช่องโหว่เหมือนกันไม่งั้นร้านนวดเขาจะมีทุกหัวระแหงเหรอใช่ไหมโทษแต่คนไทยไปที่นู่นเขาก็เหมือนก็เราก็นะละไว้ในฐานที่เข้าใจตำรวจบ้านเขาเนาะจะพูดถึงเรื่องความเชื่อเนาะตอนนั้นที่นาหนีเนาะพอเราจะเปิดประตูออกมาประตูรถจากที่จะไปเอาของอ่ะนาก็ไหว้วอนนะโอ้ยขอให้บอสอย่าอยู่นะขอให้ฉันหนีได้รอดปลอดภัยขอให้ฉันไปรอดขอให้อย่ามีอะไรติดขัดอย่างเงี้ยประตูรถเกาหลีเขาห้ามเปิดด้านฝั่งรถสวนเนาะแต่เราไม่รู้ไงเราก็กำลังจะเปิดออกไปปุ๊บทีนี้พอเราเปิดออกไปคือได้ยินเสียงแว่วแว่วในหัวแม่ระวังได้ยินเสียงอย่างนี้นะเสียงเด็กผู้ชายเพราะเราก็ตกใจตกก็เลยไม่ได้เปิดพอเราไม่ได้เปิดปุ๊บรถคันใหญ่เลยเหมือนรถบรรทุก6ล้อ10ล้อต่างๆอะไรอย่างเงี้ยสวนมาปุ๊บซึ่งถ้านาเปิดประตูออกไปปั๊บอุบัติเหตุเกิดขึ้นแน่นอนค่ะ นั่นแหละหนาเชื่อนะสิ่งที่มองไม่เห็นไม่ใช่ว่าจะไม่มีแล้วก่อนที่หนาจะไปเนาะหนาก็ไปบวชชีพราหมณ์ครั้งแรกเลยคือบวชไปเป็นช่วงเข้าพรรษาเนาะช่วงเข้าพรรษาค่ะแล้วทีนี้11วัน10คืน10คืน11วันค่ะตอนนั้นบวชอยู่บนเขาแถวศรีราชาค่ะบนเขาตรงนั้นเขาจะมีปฏิบัติธรรมเนาะถือศีลปิดวาจาเลยนะปิดวาจาเลยคือทรมานแต่เราก็ต้องทนแล้วก็มีสอบอารมณ์ทุกเช้าอะไรประมาณนี้ค่ะ10คืน11วันตรงนั้นเราก็ผ่านมาได้แล้วเคยมีแม่ชีที่นั่นแหละแม่ชีทักหนูหนูเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยแม่ชีเห็นมีเด็กผู้ชายขี่คอหนูอยู่ณตอนนั้นเราไม่รู้หรอกว่าเขาพูดเล่นพูดจริงหรือยังไงแต่เรางงจะว่าเชื่อไหมก็ไม่ได้100%ที่จะเชื่อค่ะคืออะไรคะแม่ชีก็งงเนาะก็ถามเขาเลยบอกว่าหนูเคยทำแท้งไหมหนูเคยทำแท้งหนูเคยหรือไปช่วยคนทำแท้งหรือไปให้ที่พักอาศัยช่วยให้เงินอะไรประมาณเนี้ยหนูไม่เคยทำแท้งค่ะหนูมีลูก3 คนออกแล้วก็จบไปเลยด้วยความสัตย์จริงไม่เคยทำแท้งเลยแม้แต่ครั้งเดียวแล้วทีนี้แม่ชีก็บอกว่าแต่เขามาอาศัยหนูนะเอาแล้วเขาจะมาอยู่กับหนูทำไมคะทำไมเขาไม่ไปอยู่กับพ่อแม่เขาจะมาอยู่กับหนูทำไมเขาแม่ชีบอกว่าเหมือนเด็กเหมือนคนเนี่ยคนเด็กที่เป็นคนเนี่ยเหมือนเขารู้ว่าคนนี้ขอตังค์ได้เขาก็มาขอเหมือนวันนั้นนาทำบุญนะนาบวชชีพราหมณ์เนาะ10 กว่าวันวันที่แม่ชีถามนั่นคือจะกลับแล้วคือเปลี่ยนเสื้อผ้าเตรียมตัวจะกลับบ้านแล้วนาแม่ชีบอกว่าแม่เห็นตั้งแต่ทีแรกแล้วนะแต่คือเขามาขอส่วนบุญทำบุญกรวดน้ำให้เขานะแต่เขาก็ได้ไปเยอะแล้วแหละอะไรประมาณนี้นะนาก็ย้อนคิดดูเนาะอาจจะเป็นที่ช่วงสมัยทำงานเนี้ยเคยมีน้องที่พักอยู่ด้วยกันเขามายืมเงินแต่ณตอนนั้นคือเราไม่รู้หรอกว่าเขาไปยืมไปทำอะไรเราก็ให้ไปคือให้เขาไปช่วยแต่พักหลังเขาก็กลับมาคือทำแท้งแล้วก็มาทำแท้งที่คือลูกอะมาออกที่บ้านของเราเลยที่เราอยู่ด้วยกันเลยอะไรเงี้ยน้องสมัยที่ทำงานด้วยกันโรงงานอะไรเงี้ยค่ะมันก็เศร้าอยู่นะแต่ว่าทำยังไงล่ะเราก็ได้ให้เงินเขาไปอะไรเงี้ยแต่เขาก็เอามาคืนนะแต่มันเหมือนเป็นการสนับสนุนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่มันอาจจะเกี่ยวกันทางชาติที่แล้วอะไรเงี้ยเราอาจจะเคยไปสร้างเวรผูกกรรมไว้กับเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยน่าเชื่อเรื่องนี้นะคะว่ามีอยู่จริงเนาะธรรมดาแหละเนาะเหมือนกับการที่นาไปเสี่ยงตายแดนกิมจิเนี่ยนะคือมันก็มีอะไรหลายๆอย่างที่เข้ามาในชีวิตที่ไม่น่าจะเป็นไปได้แต่มันก็เป็นไปแล้วคือบางคนแม้กระทั่งทุกวันนี้นะเงินเดือนก็ยังน้อยนะแต่นาไปเจอแต่ที่ดีๆนะเจอแต่สิ่งดีๆทั้งนั้นนะพอไปเจอสิ่งไม่ดีพอเราคิดจะหนีเราก็หนีได้เราก็รอดพ้นเงื้อมมือของมารผจญนะนาคิดอย่างนี้แล้วยังมีอีกเยอะค่ะเงื้อมือของมารผจญไม่ได้จบแค่นี้กำลังสนุกอยู่เลยใช่ไหมคะวันนี้คลิปนี้นะขอลาไปก่อนนะคะยังมีอีกเยอะมากมายเสี่ยงตายแดนสปาเกตตี้ก็ยังมีอีกค่ะผจญภัยในแดนสปาเกตตี้อิตาลีตอนหน้าเจอกันใหม่นะคะตอนนี้นาขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมมาถึงตรงนี้นะคะโชคดีมีชัยนะคะสวัสดีค่ะ